สวัสดีครับเขียดผู้มีแขกเอ้ยนะครับผมนะสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้เราเจอกันพี่หมีอีกแล้วนะครับผมนะพี่หมีอยู่ในเกมอนุบิสนะครับผมนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเครีเซ็ตหนึ่งครั้งเพื่อรั้งกระดานครับผมมาครับอเมริกา1500นะครับขอเรื่องหนักๆจัดเต็มๆไปเลยที่30นะครับจะได้รันลั่นจ๋ากันไปเลยนะครับผมโอเคมาเล่นไปเรื่อยๆครับเกมนี้ก็ใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ตัวคูณมันมาดีนะครับเกมนี้พี่ก็เลยยังติดใจอยู่นะมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรลงเอยแบบไหนนะครับวันนี้แต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่หมุนมา11ทีนะครับยังไม่มีทีท่าจะคอมโบให้พี่เลยนะครับจะบอกว่าแข็งไปก็ได้นะโอเคครับไวตกครับแบบนี้มาสวยงามครับเปิดตัวคูณมาดิคูณมาดิคูณมาดิ13สวยจัดครับดอกนี้เอาเรื่องครับซูเปอร์ไปที่2320ครับใช้ได้ครับโอเคไหมครับขาดสแกนเตอร์1ตัวครับไม่เข้านะไม่เป็นไรฮะโอเคแล้วสแกตเตอร์มาไหมสแกตเตอร์มาไหมสแกตเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะครับดอกนี้เล่นกันไปเรื่อยๆก่อนนะงั้นไม่ต้องรีบต้องร้อนใดๆแต่ถือว่ามาได้ดีนะครับขึ้นมาที่300กว่าเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าครับอัพขึ้นมาหน่อยแล้วกันครับจะได้โดนใจครับโดนใจไวโจนะครับผมมาเล่นให้มันไปให้แรงครับเอาดิเอาดิคูณ30คูณ45ครับดอกนี้มาไงไม่รู้มาแบบงงๆอะดูบิ๊กจัดให้ครับผมสวยไปสวยเกินโอ้โหดอกนี้ครับ4 3 8 7ครับสุดจัดสุดจัดที่เรียกว่าสุดจัดครับท่านผู้ชมโอเคอะไรไปกันต่อครับมาไปกันยาวๆแล้วแล้วช็อตนี้สแกตเตอร์ที่รอคอยก็ยังไม่มาเหมือนเดิมฮะรอมันนานมันอาจทำให้อะไรนะร้องไม่เป็นวะลืมละโอเคไปกันต่อครับแล้วดอกนี้ที่รอคอยโอเคเอาเรื่องเพื่อนสวยรู้เรื่อง15ทีหมุนปลายยาวไปยาวไปยาวไปป่ะโอเคโอ้ยแล้วดอกนี้บิ๊กไปก่อนครับ110ครับท่านผู้ชมเหลือ10ทีครับคอมโบกันไปครับแบบนี้สดชื่นเอาลูกเอาไปให้สุดอ
6ทีสุดท้ายอนุบิทเก็บมาก่อนครับดอกนี้เปิดตัวคูณมาไวช่อง2ครับสวยงามวันที่75ครับสะสมตัวคูณมาก่อนครับที่17ครับผมแล้วเปิดหัวมาที่บิ๊กวินไปครับ1 2 7 5นะฮะนะโอเค5ทีสุดท้ายครับถือว่าใช้ได้เลยอนุบิทค่ำคืนนี้ของพี่โอ้โหแล้วดอกนี้ถ้าอนุวิทย์มาด้วยช่องหนึ่งนะรู้เรื่องบันเทิงแน่ฮะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ลั่นพอแล้วครับ5110ครับสวยจัดครับไปให้สุดครับพี่ชายมาขนาดนี้แล้วครับอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้ฮะรันเต็มเครื่องไปอีกครับ2014ครับผม2ทีสุดท้ายครับยังไม่จบครับคูณ33คูณ34ไปก่อนแล้วก็ทะลุเป้าครับผม3485อนุบิทบอกแล้วน้องจัดให้ครับและ1ทีสุดท้ายครับมาจบลงไปเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย